สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้ามาเจอยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะได้เชิญพระผงนะคะพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะที่ได้สร้างขึ้นนะคะอันนี้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2511นะคะแท้ 100% นะคะท่านผู้ชมดูได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ได้รับมวลสารนะคะมาจากองค์ก่อนๆที่ชำรุดนะคะที่เป็นพระผงนะที่สร้างขึ้นในยุคสมัยของคุณแม่นะคะได้นำมารวมสร้างนะคะด้านใต้ของฐานบัวนี้ก็จะเป็นตัวอาวุธนะคะเป็นอ่ออ่างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผงที่ดูง่ายนะคะแล้วก็เป็นยุคสมัยที่มีความเป็นมานะคะมีเรื่องเล่ามีตำนานมีประสบการณ์แล้วก็มีคติมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีข้อประพฤติมีคำสอนนะคะของพระรัตนตรัยแล้วก็ของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะความหมายของคำว่าพุทโธนี้น่าจะมาจากตัวด้านหลังยันเป็นพุทโธนะคะซึ่งคำว่าพุทโธนี้ก็ทำให้มนุษย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มามากต่อมากแล้วก็ด้วยอำนาจแห่งพุทโธนี้ก็ทำให้มนุษย์นะคะคนหนึ่งได้ทรงฤทธิ์ทรงฌานทรงสมาธินะคะทรงอภิญญาในระดับสูงนะคะรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะรู้เหตุการณ์ต่างๆตลอดจนถึงสามารถที่จะแสดงกริยานุภาพหรือแสดงฤทธิ์ได้นะคะทั้งนี้นะคะพระพุทโธน้อยนะคะที่สร้างขึ้นในยุคสมัยของคุณแม่นั้นนะคะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระนะที่ท่านได้อธิษฐานนะคะมวลสารแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นที่อยู่กันอย่างมากมายนะคะได้ร่วมกันอธิษฐานให้เกิดกลายเป็นผงวิเศษนะคะดังนั้นจึงเป็นพระผงที่ควรค่าแก่การเก็บรักษานะคะแล้วก็ควรค่าแก่การเก็บออมเอาไว้นะคะให้เป็นสินทรัพย์นะคะทางปัญญาแล้วก็สินทรัพย์นะคะทางวัตถุมงคลว่าพระพุทธรูปนี้นะคะมีประวัติมีความเป็นมามีตำนานมีฐานคตินะคะมีการสร้างนะคะที่พิเศษอย่างมากมายและทั้งนี้นะคะบุคคลที่ได้นำมาครอบครองสักการะบูชาอธิษฐานจิตด้วยความเลื่อมใสด้วยความเชื่อมั่นเชื่อถือต่อพระรัตนตรัยและนะคะต่อคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมก็ยังได้รับนะคะยังได้รับความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานในด้านโชคลาภเงินทองแล้วก็ในด้านต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะที่หลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาจนทำให้มีการแสวงหานะคะแสวงหาพระผงของคุณแม่แม้นแต่ไม่ได้ทันคุณแม่นะคะแต่ขอให้ได้รับมวลสารนะคะในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งพระพุทโธน้อยนะคะใน2511เนี่ยนะคะสร้างโดยวัดอาวุธเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีผงเสมือนหนึ่งได้รับการอธิษฐานจิตจากคุณแม่นะคะซึ่งได้รับการยืนยันนะคะจากคนในรุ่นก่อนแล้วก็ได้จากคำพูดของคุณแม่บุญเรืองตัวบุญเติมเองว่าผงนี้นะคะจะแตกดับหรือจะแตกสลายไปแล้วก็ได้นำก่อขึ้นมาใหม่ก็ยังอัตถิธาก็ยังศักดิ์สิทธิ์มีกริยานุภาพเสมือนดังท่านได้อธิษฐานเอาไว้แล้วนั่นเองดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระหนึ่งที่มีเซียนพระหรือมีบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือต่อคุณแม่บุญเรือนนี้ก็แสวงหาเสาะแสวงหามากมายแล้วก็ตลอดจนถึงพยายามที่จะเก็บรักษานะคะเก็บออมรักษานะคะเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือพระคุณแม่เพิ่งได้เชิญเข้ามานะคะก็ทุกวันนี้ก็มีมูลค่านะทุกวันนี้มีมูลค่ามากนะนะคะแต่ทุกวันนี้ก็หยิบอยู่ที่หลักร้อยหลักพันนะคะถ้าสวยๆนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเรานำมาสักการะเพื่อได้รับพลังบารมีพุทธคุณจากคุณแม่นะคะก็น่าจะหยิบฉวยเอาไว้นะคะเพื่อ
พกติดตัวนะครับเพื่อไปไหนมาไหนก็จะได้สบายใจในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราจะเอาในยุคของท่านเลยนะคะก็จะมีมูลค่าในการซื้อขายอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะคะซึ่งมันก็มากเกินไปสำหรับคนที่มีทรัพย์น้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความรู้ดีๆนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ดร.ยโสธรานะสิริภาประภากรก็เพิ่งได้มาอธิษฐานต่อคุณแม่ไม่นานมานี้เองนะคะก็ได้รับความสำเร็จอย่างมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ได้เห็นปาฏิหาริย์นะคะที่เกิดจากการอธิษฐานจิตนะคะต่อองค์ท่านนะคะก็เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นศรัทธาในการทําคุณงามความดีแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในว่าบุคคลผู้ยืนชมซึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติหรืออํานาจพลังเหนือธรรมชาติและได้เห็นได้รู้กับหูได้เห็นกับตาได้สัมผัสกับกายแล้วย่อมมีความเชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรัยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะฮะศีลสมาธิปัญญามีคุณอุปการและก็มีอนุภาพจริงนะฮะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติย่อมมีอยู่จริงปรากฏจริงประจักษ์จริงกับบุคคลผู้นับถือกับบุคคลผู้ศรัทธาเริ่มใสและกับบุคคลผู้ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตนะคะจากร้ายกลายเป็นดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านนะคะได้ตื่นรู้แล้วก็ถ้าใครมีนะคะก็สามารถเก็บรักษานะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบเอาไว้นะคะแล้วก็พกติดตัวนะคะมีคุณูปการอย่างมากทีเดียวนะคะตั้งใจบูชาสักการะบูชานะคะต่อพระรัตนตรัยและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยึดมั่นในการทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจมีศีลมีธรรมนะคะมีศีล5นะคะตลอดจนถึงไม่ทานสัตว์ใหญ่ไม่จับจ้วงคุณพระรัตนตรัยนะคะไม่จับจ้วงคุณของพระเจ้าแผ่นดินไม่จับจ้วงดูถูกบรรพบุรุษนะคะที่สร้างชาติสร้างศาสนามาแล้วก็ไม่ดูถูกบุพการีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของตนเองแล้วก็บุคคลอื่นผู้มีศีลธรรมแล้วก็ผู้เป็นคนดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราถือได้อย่างนี้นะคะเมื่อเราลำบากหรื มีความคับแค้นใจในด้านของการอยู่การอาศัยโน่นนี่นั่นต่างๆนะอาจารย์เชื่อเสมอว่าจะต้องได้รับนะฮะจะต้องได้รับพลังบุญบารมีจากคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมแน่นอนนะฮะ